คิดว่าสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกไม่มีนิยามว่าเราจะต้องแบบมีประโยคเด็ดที่พูดถึงความรักอะไรเงี้ยเราคิดว่าความรักมันมีพัฒนาการของช่วงชีวิตมันค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆกฎข้อแรกในการใช้ชีวิตเลยคือเราต้องมีความรักความรักมันสอนให้อยู่กับชีวิตอย่างสงบตีโจทย์คำนี้ออกมาเป็นผลงานอันนี้เชื่อไหมว่าใช้เวลานานมากเลยเราไม่สามารถสเปซิฟิกได้ว่าแบบรักเป็นแบบไหนบ้านกูบานเป็นบ้านที่ชอบกอดก็เลยคิดถึงมาว่าสเปซทำงานของเราแล้วคำว่าให้รักดูแลชีวิตเราจะสื่อออกมาด้วยการบอกรักการบอกรักด้วยการกอดเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดและไม่ต้องลงทุนอะไรมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ตัวเรามาอยู่ในใจเราแล้วพอเรากอดกันปั๊บเขาได้พลังงานนั้นทันทีก็เลยกลายเป็นคนที่มายืนกอดกันสังเกตว่ามีพ่อแม่ลูกมีพ่อกับแม่คนกำลังท้องความรักมันมีหลายรูปแบบนะมันมีทั้งรักเพื่อนรักแฟนแล้วก็ไม่จำกัดเพศด้วยคุณจะรักใครก็มันความรักมันสวยงามทั้งหมดจะผู้หญิงรักผู้หญิงผู้ชายรักผู้ชายคุณรักหมารักแมวแม้กระทั่งรักตัวเองกอดตัวเองก็ยังได้มันก็คือความรักเหมือนกันทำไมถึงต้องเป็นบ้านวันที่ติ๊บไปดูพื้นที่ที่สายงานนะคะที่รถไฟใต้ดินก็เหมือนไปแบบค่อนข้างดึกแล้วเหมือนกันประมาณแบบ 2-3 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเวลาที่เหมือนข้างบนคนพลุกพล่านมากคืออย่างติ๊บเป็นคนโดยสารรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยก็จะนึกถึงว่าเวลาเราเหนื่อยจากอีกที่นึงเพื่อกลับบ้านหรือว่าจากที่ทำงานเพื่อกลับบ้านเนี่ยพอถึงรถไฟใต้ดินอ่ะเราจะรู้สึกว่าอีกนิดนึงมันจะใกล้ถึงบ้านแล้วนะหรือบางทีเราเหนื่อยจนคิดว่าแบบเฮ้ยอยากหลับตาแล้ววาร์ปตัวไปถึงบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างภาพแรกอ่ะจะเป็นภาพบนโต๊ะอาหารคืออย่างจิ๊บชอบเป็นคนสะสมจานอะไรอย่างงี้อยู่แล้วแล้วแบบอ่านนึกถึงเรื่องเมนูอาหารว่าเมนูนี้แม่ชอบทําให้เราทานเมนูนี้พี่เราชอบกินพ่อเราชอบเมนูนี้แล้วก็มาเชื่อมโยงว่าหรือว่าเอาจานมาเล่นได้ว่าแบบถ้าคนเห็นแก้วชาอย่างเงี้ยอาจจะนึกถึงแบบแก้วชาของอาม่าที่บ้านเมนูนี้ใส่ในจานนี้ดูเหมาะกับคุณแม่เราจริงๆเพราะคิดว่าบ้านคงไม่ได้แบบเหมือนบอกเราแต่ทําให้เรารู้สึกถึงความรักมากกว่าสิ่งเล็กๆที่แบบบางทีเราอาจจะมองข้ามไปในแต่ละวันว่าแบบเฮ้ยแม่เตรียมให้ทุกวันเลยเราก็กินอย่างอร่อยโดยที่แบบไม่ได้คํานึงถึงขนาดนั้นว่าแบบอันนี้คือความรักที่เขามอบให้เราเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในบ้านที่บางทีเราอาจจะไม่ได้มองสังเกตเห็นลึกซึ้งขนาดนั้นถ้าดูจากงานในชิ้นในคอลเลกชันนี้ที่ทำใต้ดินมันก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวซะมากกว่าเพราะมันมาจากชีวิตเราตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยเราคาแรคเตอร์เรามันก็มาจากลูกสาวมีเรื่องของความเป็นไทยเข้ามาอย่างเช่นเสือเราก็คิดถึงตอนเด็กๆที่เราทอเสือกับย่าเราต้องแบบเกณฑ์เด็กๆเกณฑ์หลานๆทุกคนมาช่วยเขาทอเสือแบบเนี้ยเราก็คิดถึงช่วงเวลาแบบนั้นอ่ะแบบเฮ้ยตอนเด็กๆเราเคยทอเสือกับย่าซึ่งตอนเด็กๆอ่ะเราไม่อยากจะไปช่วยอ่ะเพราะว่าเราอยากไปวิ่งเล่นซุนซนตามภาษาเด็กใช่ไหมแต่เราต้องมานั่งช่วยย่าทอเสือแล้วก็ค่อยๆทอทีละผืนแล้วเสือพวกนั้นมันก็ยังอยู่ที่บ้านแต่ตอนเนี้ยย่าเราก็เสียไปแล้วนึกออกไหมกับทําให้เราเห็นเสือเราคิดว่าไอ้ช่วงเวลาแบบนั้นช่วงเวลาที่เราไม่ชอบตอนเด็กๆแบบต้องมานั่งทอเสือแต่มันกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ดีนะความรักมันเป็นเรื่องของความมั่นคงมันทําให้เรารู้สึกมีความอบอุ่นมันทําให้เรารู้สึกมีความแบบพร้อมที่เราจะแบบเติบโตพร้อมที่จะทําอะไรไปข้างหน้าแล้วว่ามันค่อนข้างสําคัญทําให้เห็นที่ว่าคุณค่าของชีวิตในแต่ละวันน่ะสิ่งเล็กๆในแต่ละวันที่เราต้องทำกับคนที่เรารักเหมือนกับเราต้องทำให้ดีที่สุดอ่ะ
ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำแบบนี้แล้วว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบทำให้ทุกคนต้องกลับมาทบทวนตัวเองกลับมาห่วงใยคนที่เรารักให้มากขึ้นอ่ะอยากให้งานศิลปะมันเป็นพื้นที่ตรงกลางที่แบบทุกคนมาดูแล้วก็เอาประสบการณ์ของส่วนตัวเนี่ยแหละแบบไปแชร์กับมันได้พอคนเห็นแล้วทำให้นึกถึงที่บ้านมากขึ้นอยากจะรีบกลับไปหาที่บ้านหรืออยากจะโทรไปหาแม่หรือว่าสแนปรูปไปแล้วส่งให้เพื่อนดูให้แม่ดูเวลาคนมาด้วยความเร่งรีบแค่ไหนเนี่ยมองรูปเรานิดเดียวเนี่ยแค่เขามีความรู้สึกว่าเออฉันอยากกลับไปบ้านไปกอดคนที่ฉันรักจังแค่นี้ครูบันก็ว่าประสบความสำเร็จแล้วนะ